สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีคนที่ผ่านทางมาด้วยนะครับก็วันนี้นะครับมีอัปเดตของอุเมจินะครับเล็กน้อยนะเป็นกิจกรรมแจกของให้เราเล่นฆ่าเวลานะครับโอเคก็กิจกรรมแรกนะครับก็จะเป็นในส่วนของเจ้าตัวจิ๊กซอนะครับกิจกรรมจิ๊กซอนะถ้าเกิดคุณเก็บเจ้าตัวจิ๊กซอเนี่ยครบนะครับคุณก็จะได้ในส่วนของเขตนะครับเจ้าตัวไทฉะมานะครับก็วิธีการเล่นนะครับก็ง่ายๆครับทำเควสนะครับตรงนี้นะมันได้ทำเควสอะไรคุณก็ทำนะครับอย่างอันเนี้ยอัญเชิญ2ครั้งนะครับเล่นมิตามะ20ตานะครับแล้วก็เคลียร์ด่านสำรวจนะครับเล่นคาเค้นนะครับคุณก็จะได้รับในส่วนของพวกจิ๊กซอนะครับพอคุณได้มาแล้วนะครับคุณก็ค่อยๆเอามาต่อนะครับมันก็จะต่อนะครับพอต่อครบก็ได้รับของรางวัลนะครับแล้วก็จะมีของรางวัลเป็นโซนอยู่ด้วยนะครับโซนนี้ครบก็ได้ยันนะครับโซนนี้ครบก็ได้เก็ดนะครับได้เจ้าตัวดารุมะนะครับก็แค่นี้เองครับสำหรับกิจกรรมเจ้าตัวเขตไทฉะนะครับก็เป็นกิจกรรมแจกของนะฆ่าเวลานะครับไม่ให้เบื่อกันเกินไปนะครับเควสก็มานั่งทำกันนะครับไม่ต้องรีบนะมีเวลาให้เราสามารถเก็บสะสมได้นานพอสมควรนะครับโอเคจบไปนะครับต่อมานะครับกิจกรรมฤดูใบไม้ร่วงนะครับก็กิจกรรมนี้ก็คล้ายๆกิจกรรมจิ๊กซอนะครับก็ไปเล่นดงเล่นด่านเก็บตรงเก็บแต้มนะครับแต่อันนี้มันก็จะนับแต้มของการอัญเชิญนะครับเล่นในส่วนของปลุกพลังนะครับตีเขตนะครับ PP นะครับมิตามะอะไรพวกเนี้ยนะครับคุณก็ไปเล่นนะครับพอคุณได้แต้มมาคุณก็เอามาแลกนะครับแลกของรางวัลเนาะก็ง่ายๆครับไม่ได้ยากอะไรนะครับเนาะแลกนะครับก็แลกเป็นขั้นนะมันสามารถแลกได้หมดนะครับก็ค่อยๆเล่นค่อยๆเก็บกันไปนะครับก็มีเวลาเหลือพอสมควรนะครับถ้าแต้มเหลือนะครับก็สามารถเอาแต้มมาแลกเป็นในส่วนของยันได้ด้วยนะครับยันเทาเนี่ยนะก็ง่ายๆครับเล่นไปเนาะกิจกรรมนี้ก็จบไปนะครับเป็นกิจกรรมแจกของนะฆ่าเวลาต่อมานะครับก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่มีการอัปเดตเข้ามานะครับคือการอัญเชิญหมู่นะครับตรงนี้นะครับการเล่นอัญเชิญหมู่ตรงนี้นะครับก็ให้คุณสามารถเลือกตัวละครได้นะครับว่าคุณจะให้มันเลือกตัวอะไรนะครับถ้าเกิดมันสามารถสุ่มได้เจ้าตัวที่เลือกไว้แล้วนะครับตัวอัญเชิญหมู่ตรงนี้ก็จะจบลงนะครับการอัญเชิญนะครับจะใช้ในส่วนของยันผู้ที่สร้างห้องนะครับแล้วก็ของรางวัลนะครับก็จะให้กับของผู้ที่สร้างห้องนั่นเองนะครับก็เป็นการอัญเชิญหมู่เฉยๆนะครับเล่นกันหนุกๆกับเพื่อนเนาะก็ตัวนี้นะครับก็ลองไปเล่นกันดูนะครับแต่สำหรับผมว่าตอนนี้ยังไม่ค่อยน่าเล่นเท่าไหร่มันไม่มีเรทมันไม่มีอะไรนะครับไอการอัญเชิญหมู่ตรงนี้นะครับมันไม่ได้เพิ่มเรทนะครับเผื่อหลายๆคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยเรียกตัวละครได้แล้วอัญเชิญนะครับอย่าพึ่งหลงละเริงนะครับอย่าพึ่งหลงละเริงนะครับอันนี้มันไว้เล่นแค่แบบเล่นขำๆกันนะโอเคก็ลองไปเล่นกันดูนะครับถ้าเกิดใครอยากจะเปิดเล่นขำๆกับเพื่อนนะครับเลือกได้นะก็เชิญเพื่อนมาเล่นนะครับเชิญคนมาเล่นนะแค่นั้นเองนะครับโอเคกิจกรรมนี้ก็เอาไว้เล่นขำๆนะครับแต่สุดท้ายผมว่าสุดท้ายแล้วมาเปิดของตัวเองธรรมดานี่ก็มันก็ไม่ได้ต่างกันนะครับ โอเคนะครับแล้วก็มีอีกนิดหน่อยนะที่อัปเดตเข้ามานะครับก็จะเป็นสกินของเจ้าตัวไคนินนะครับเป็นสกินไคนินที่อัปเดตเข้ามานะก็ถามว่าสกินนี้สวยไหมก็โอเคนะครับแต่ผมไม่ค่อยชอบไอตรงที่เป็นคล้ายๆกับคลื่นน้ำผมดูรู้สึกว่ามันลุงลังไปหน่อยนะครับไคนินมันต้องเพียวๆอย่างเงี้ยเออเนี่ยแบบเนี้ยแบบเพียวๆแบบเนี้ยอันนี้มันดูแบบลุงลังไปหน่อยนะครับ ช่วงนี้ก็ลดราคาอยู่ 20% นะครับก็ลองมาซื้อกันดูนะแต่ว่าซื้อไปก็น่าจะดองนะครับเพราะว่าไคนินมันไม่ใช่เมตา PVP นะครับเอาไว้เล่นในดราฟได้ขำๆนะเอาไว้เล่นในดราฟสนุกๆได้อยู่นะครับแบบลุ้นไคนินบ้าคลั่งนะครับอาจจะเทิร์นเดียวนะครับจบชนะเลยนะสำหรับดราฟดูเอลนะครับแล้วก็มีอีกส่วนนะครับที่อัปเดตเข้ามาก็ค่อนข้างที่จะจับต้องได้แล้วก็โอเคนะครับก็จะเป็นในส่วนของร้านค้าแต้มสกินตรงนี้นะครับก็มีเพิ่มของเข้ามานะเพิ่มสกินนะครับเพิ่มตัวนกของไอตัวยาโอบิคุนินะครับก็ตัวยาโอนะครับก็เพิ่มนกเด็กมาเนาะก็มันมีทั้งหมาเด็กนะครับมังกรเด็กนะครับแล้วก็หมาเด็กนะครับแล้วก็มันยังขาดนกนะครับก็จัดนกเด็กมาให้อีกตัวนึงนะครับได้ครบเสร็จนะแล้วก็ใครที่ปลดล็อกมาถึงนะครับก็จะมีแบบกงแบบกรอบอะไรพวกเนี้ยเพิ่มเติมนะครับเนี่ยสกินของคินนะครับเมื่อก่อนมันมีแค่ตัวอุนินะครับตัวนี้ก็เพิ่มคินมานะครับ
เนาะอันนี้ก็เพิ่มเจ้าตัวของอะไรวะอันนี้มันชื่อโยโกะไม่ใช่โยโกะน่าจะโยโกะนะครับก็เพิ่มมานะก็ลองมาซื้อกันดูนะครับถ้าแต้มถึงนะโอเคนะครับก็ที่เหลือก็เป็นอัปเดตแก้บงแก้บั๊กแก้ระบบต่างๆนะแล้วก็มีเพิ่มฟีเจอร์เข้ามานิดหน่อยนะครับอย่างเช่นซื้อพวกเนี้ยนะครับให้มันเยอะขึ้นนู่นนี่นะครับก็ลองไปเล่นกันดูนะไปดูกันในเกมนะครับน่าจะได้สัมผัสน่าจะได้รู้เรื่องมากกว่านะครับโอเคก็สำหรับอัปเดตรอบนี้ก็ประมาณนี้นะครับไม่ได้มีอะไรว้าวไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษสักเท่าไหร่นะก็เป็นกิจกรรมฆ่าเวลานะครับรอกิจกรรมใหญ่นะที่มาพร้อมกับตัวละครใหม่ที่จะเข้านะครับก็เร็วๆนี้แหละนะครับความรู้สึกผมว่าใกล้ละใกล้ที่ตัวใหม่จะเข้าแล้วนะครับก็เก็บยันกันไว้ด้วยละกันนะครับโอเคเนาะก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับแล้วก็เจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายไปแล้ว